ชาก็ท่วมตรงนี้แหละถ้ามอเตอร์ไซค์แบบขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมอเตอร์ไซค์มันล้มมันก็ไหลไปเลยใช่ไหมคะแล้วครับตายตายเลยใช่ไหมไม่ได้หรอกเป็นรถจะไปคนก็ไปถ้าไม่ได้ตั้งตัวถ้าน้ำมันสูงไปรอดได้ไงไม่รู้เมื่อเช้าเนี่ยน้ำมันลดเยอะเห็นเงาเส้นนะเขาเข็นให้มาอยู่จนถึงตรงนี้ค่ะจนถึงตรงนี้แหละเมื่อเช้ามันท่วมจนถึงประมาณขนาดนี้เขาผู้ชายคนนั้นเขาเข็นมาให้ดูปลากระโดดจิ๊บอุ้ยปลาเยอะป่ะอุ้ยลูกปลาเยอะเลยกระโดดปุ๊บปั๊บดูดิมันกระโดดหนีน้ำมันทวนน้ำหรือเปล่าดูดิดูปลากระโดดน่าลองจับปลาแท้วิยังไม่ท่วมตรงนี้แถวนี้ยังไม่ท่วมก็รอเสียงตรงนี้ยังไม่ท่วมเลยน้ำมากบเอาโอ้ถ้าน้ำมาอย่างนี้คือปลามันมาเยอะใช่ไหมคะกูไม่น่าถึงออกมาหาปลากันแบบนี้ที่ปลาตัวหนึ่งมันตายอยู่ตรงนั้นนั้นเข้าที่อำเภอมีที่อาบน้ำไหมครับที่อำเภอมีค่ะที่อำเภอทานข้าวกันยังคะเพื่อนยังไม่ได้กินไม่มีอยู่อ่ะพูดอันนี้อาสาสมัครที่เขาดูต้นน้ำใช่ไหมคะอย่างนี้ผู้ชายเมื่อกี้นี2ถึงร้านนะคะพี่ทำมันไกลเพราะเมื่อกี้รถเขาไปรับมาจากร้านเป็นยังไงลุงแรงไปขึ้นนะพี่อ๋อแกก็เลยหยุดหายเรื่อยๆแล้วก็กลับมาได้ปลอดภัยบ้านห้วยค่ะThank you.
ดูดิอะไรของเขาอันน่ะขนาดนี้กันเลยเหรอมันได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่มันได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอนิดอะไรอ่ะพรุ่งนี้ฉันจะไม่กินต้มยำปลาอุ้ยเขาได้กันเป็นครุ่มๆไม่น่าเขาบอกว่าตัวหนึ่งตั้งครึ่งกิโลปลามาจากนู่นน่ะมาช้าวนน่าสยจิตใจร้ายบ่ได้ร้ายเวลาเดี๋ยวมันร้ายแล้วครับจะได้ครับที่ไหนมันดีกว่าครับต่อไปคุณพลค่ะวังหินไทยสามัคคีกำลังดูดน้ำเจ้าของนะ